ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอโครงการสร้างสื่อปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้สู่อาชีพทางด้านดนตรีไทยให้กับผู้พิการทางสายตาโน้ตเพลงการบรรเลงจะเข้เพลงค้างคาวกินกล้วยโดยคุณครูจิรพลเพชรสมผู้เชี่ยวชาญด้านดุริยางคศิลป์ไทยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก่อนที่เราจะไปร้องโน้ตพร้อมๆกันเรามาฟังประวัติเพลงกันก่อนนะคะประวัติเพลงค้างคาวกินกล้วยเพลงค้างคาวกินกล้วยอัตราสองชั้นของเก่าเป็นเพลงที่มีท่วงทำนองไพเราะแปลกหูน่าฟังนิยมใช้บรรเลงประกอบการแสดงในฉากที่เป็นป่าเขาซึ่งมีตัวละครเป็นสัตว์ป่าออกมาหากินเพลงประเภทนี้มีอยู่ด้วยกันหลายเพลงใช้บรรเลงต่อเนื่องกันเป็นชุดตามลักษณะของตัวละครสัตว์ป่าที่ออกมาแสดงดังนั้นบางครั้งจึงเรียกชื่อเพลงสลับกันเช่นเรียกชื่อเพลงลิงกับเสือเป็นเพลงค้างคาวกินกล้วยเพลงค้างคาวกินกล้วยซึ่งมีทํานองเป็นที่รู้จักคุ้นหูกันในปัจจุบันนั้นแท้จริงเป็นทํานองเพลงลิงกับเสือส่วนทํานองเพลงค้างคาวกินกล้วยนั้นเป็นอีกทํานองหนึ่งโน้ตเพลงค้างคาวกินกล้วยท่อนที่1บรรทัดที่1ซอนซอนซอนมีซอนมีเลมีซอนมีเลมีซอนมีเลโดเลมีบรรทัดที่สองลาซอนซอนซอนมีซอนมีเลมีซอนมีเลมีซอนมีเลโดเลโดท่อนที่สองบรรทัดที่หนึ่งซอนลาทีลาทีโดลีบรรทัดที่สองเล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 มีเลโดเลมีเลโดเลมีโดเลมีซอนมีเลโดเลโดทีลาท่อนที่สามบรรทัดที่หนึ่งซอนลาโดลาซอนมีซอนมีลาซอนมีซอนลาซอนมีซอนลาซอนโดลาบรรทัดที่สองโดลาลาลาซอนลาโดลาซอนมีซอนมีลาซอนมีซอนมีเลซอนมีมีมีลูกหมดบรรทัดที่หนึ่งซอนซอนลาลาโดโดลาลาซอนซอนลาลาโดโดลีลีบรรทัดที่สองซอนลาโดลีโดลาโดลีซอนลาโดลีโดลีมีลีโดลาลีโดลาซอนโดลาซอนมีลาซอนมีเลบรรทัดที่สามโดเลมีซอนซอนซอนเลมีซอนลาลาลาโดซอนลาโดโดโดซอนลาโดลีลีลีก็จบกันไปแล้วสำหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ